างนี้ระยะนี้เราก็มีแนวคิดที่จะใช้ระบบน้ําในการรดทุเรียนอย่างประหยัดเราก็จะไม่รดสุ่ม4สุ่ม5นะครับเราจะรดให้ตรงเป้าหมายตรงพื้นที่นะครับตรงเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้นเราเรียกว่าการให้น้ำแบบแม่นยำนะครับเดิมนั้นครูม่อนก็ให้น้ำโดยระบบน้ำหยดตอนนี้ต้นทุเรียนของครูม่อนนี้ก็เริ่มโตก็ปรับปรุงระบบน้ำจากที่เคยใช้ระบบน้ำหยดนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นหัวมินิสปริงเกอร์เสร็จแล้ววันนี้ครูม่อนก็พบปัญหาที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันอีกประการหนึ่งนะครับระบบน้ำของครูม่อนนั้นมาจากการที่เราสูบน้ำโดยใช้ซับเมอร์สนะครับก็ไม่แตกต่างกันกับท่านผู้ชมที่จะใช้เครื่องสูบน้ำนะครับใช้แบบใดก็ได้นะครับท่อเมนนั้นจะใช้2นิ้วจากนั้นเราก็ลดลงมา1นิ้วนะครับ1นิ้วนี้ก็จะไปตามแถวของต้นทุเรียนหลังจากนั้นแล้วห่างจากต้นประมาณ1เมตรครึ่งจาก1นิ้วลดเหลือ4หุ่นนะครับโดยใช้ท่อ PE สีดำ PE นั้นมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาโค้งงอได้อะไรได้ตามสะดวกนะครับจากนั้นเราก็วัดมาประมาณสัก2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับคือจะขยับซ้ายขวาอะไรได้หมดแล้วก็ต้นทุนต่ำแล้วก็มันก็เหนียวนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ให้น้ำตรงปลายท่อนั้นเราจะพับงอและเชือกผูกก็ได้หรือจะใส่วาล์วน้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วที่ต้องการจริงๆก็คือเราก็เอามินิสปริงเกอร์โดยการใช้เครื่องมือเจาะจากนั้นเราก็ใช้หัวมินิสปริงเกอร์นี้จิ้มลงไปนะครับหลังจากจิ้มลงไปแล้วเราก็ปล่อยน้ำนะครับเพื่อทดสอบระบบก็ปรากฏว่าออกมาไกลออกมาไกลนั้นมันก็จะมี2ลักษณะนะครับโดยปกติก็คือถ้าเราขยับเข้าไปชิดต้นนะครับวงน้ำของมันก็จะแคบลงมาก็เป็นการให้น้ำนอกทรงพุ่มห่างไปประมาณสักครึ่งเมตรหรือ1เมตรก็ดีบางคนก็คิดว่าอันนั้นไม่เหมาะสมไม่ควรเนื่องจากว่ามันไกลเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันทำให้เกิดหญ้าโตเร็วมากนะครับถ้าเป็นเช่นนี้เดี๋ยวเราจะทำยังไงจะแก้ยังไงเดี๋ยวครูมอนก็จะพาไปดูนะครับเราถอดหัวไมโครออกไปเรียบร้อยแล้วน้ำก็จะพุ่งแรงในลักษณะนี้เราก็จะใช้สายไมโครสายไมโครนี้ยาวประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งนะครับสายไมโครนี้เลือกสายใหญ่นะครับขนาด4มิลถ้า3มิลแล้วเวลามันใช้มันกระด้างมันแข็งเวลาที่เราไปใช้แล้วมันจะฉีกขาดง่ายปลายด้านหนึ่งนั้นหลังจากที่เราตัดสายไมโครเรียบร้อยแล้วปลายด้านหนึ่งนั้นเราก็เสียบกับหัวมินิสปริงเกอร์นะครับในลักษณะนี้ปลายอีกด้านหนึ่งนั้นก็จะมีข้อต่อซึ่งเราจะต้องเสียบลงไปตรงที่จุดน้ำพุ่งนะครับใช้บริเวณนี้เป็นข้อต่อนั้นเสียบลงไปนะครับเมื่อเสียบลงไปแล้วมันก็จะพุ่งลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างหนึ่งนะครับลักษณะที่ผมถือขณะนี้ก็คือลักษณะการคว่ำการคว่ำหัวมินิสปริงเกอร์มันก็จะทำให้น้ำไปวงแคบๆแต่ถ้าเราหงายขึ้นเหมือนเมื่อตะกี้ที่ผ่านมามันก็จะทำให้วงน้ำนั้นกว้างออกไปแล้วก็ปัญหาที่ตามมาก็คือหญ้ากระจายนั่นเองแล้วต้นทุเรียนของเราซึ่งเป็นต้นเล็กนั้นอาจจะได้รับน้ำไม่เพียงพอนะครับเราจะมีวิธีแก้ไขยังไงให้วงน้ำอยู่ใกล้ๆเนื่องจากว่าต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ก็ดีปลูกไปถึง1ปีก็ดีนั้นรากมันยังเดินไม่ไกลเพราะฉะนั้นเราควรจะทำให้น้ำตกในวงแคบๆนะครับอย่าให้กว้างเกินไปทีนี้ผมก็พาผู้ชมมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งทำไว้แล้วเราก็จับสายไมโครนี่แขวนการจับแขวนก็คือการที่เราใช้เส้นฟางนี้ผูกตรงนี้แล้วก็มาโยงผูกตรงนี้กับผูกโยงกับกิ่งนะครับเราก็ไมโครสายไมโครเราก็ใช้เชือกฟางนี้โยงตรงปลายกิ่งข้างหนึ่งหรือคล้องก็ได้นะครับอีกปลายหนึ่งก็เราก็มาโยงกับสายไมโครนะครับตรงจุดนี้เราจะปรับสั้นปรับยาวอะไรก็ได้จากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยตามธรรมชาติมันก็จะห้อยหัวลงพอห้อยหัวลงลักษณะนี้วงน้ำมันจะแคบขึ้นครับท่านผู้ชมวงน้ำมันจะแคบ
ราะฉะนั้นนะวงปกติถ้าเราหงายขึ้นมันจะได้2เมตรครึ่งแต่ถ้าเราคว่ำมันก็จะได้ประมาณ75เซนนะครับ50เซนถึง75เซนในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเราอยากให้กว้างอีกเราทำยังไงเราก็ปรับขึ้นปรับลงแค่นั้นเองครับโดยปรับความสูงของหัวไมโครตัวเนี้ยนะให้ห่างจากพื้นดินมาวงมันก็จะกว้างขึ้นถ้าเราอยากจะให้วงแคบเราก็หย่อนลงไปอย่างนี้นะเราก็หย่อนลงไปก็คือหย่อนหัวเชือกนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าหัวอยู่ใกล้พื้นดินมากเท่าไหร่วงก็จะแคบถ้าหัวอยู่ห่างจากพื้นดินเท่าไหร่วงก็จะกว้างนะครับก็จะทำให้หญ้านั้นบริเวณโคนต้นนั้นลดปริมาณลงบ้างหรือหญ้าบริเวณโดยรอบนั้นลดปริมาณลงบ้างแล้วทุเรียนของเรานั้นได้น้ำเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลดน้ำน้ำของเราจะได้ไม่สูญเสียโดยที่ไม่จำเป็นแค่เราพลิกนะครับจากหงายเป็นคว่ำแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมมันก็จะทำให้ทุเรียนของเราได้รับน้ำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสร็จแล้วการที่เราใช้เชือกฟางมัดนะหรือคล้องตรงจุดนี้มันก็สะดวกในการที่เราจะเคลื่อนที่เปลี่ยนจุดไปมาๆนะครับทีนี้ในวิธีการนี้อาจจะเหมาะสำหรับสวนเล็กๆนะครับไม่เหมาะสำหรับสวนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปปรับใช้ดูนะครับทุเรียนที่ยังเล็กอยู่1ปีหรือ2ปีอาจใช้แนวคิดนี้ได้วิธีการทำแนวนี้ได้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องใช้วงน้ำที่เป็นหัวงูเห่าใช้หัวน้ำเวียงหรือใช้หัวแบบงูเห่าก็ได้นะครับเราก็ใช้มินิสปริงเกอร์อย่างนี้แทนนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราโตได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงต้องขยันดูนิดนึงว่าอาจจะย้ายจุดอะไรยังไงหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องย้ายจุดอะไรก็ได้ระบบน้ำของพืชนั้นน้ำตรงจุดไหนมันได้รับตรงจุดไหนมันก็แพร่กระจายเหมือนระบบเซลลูลานะครับก็คือระบบโทรศัพท์ของเรานี่เองทั่วถึงกันหมดเลยมันก็จะแพร่ซึมกระจายส่งต่อกันไปให้ได้รับทุกเซลล์อย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเราให้จุดเดียวจุดอื่นไม่ให้แล้วมันจะไม่ได้รับน้ำมันได้รับทั่วถึงกันนะข้อดีของมันก็คือเราสามารถให้น้ำได้ในระยะเวลานานๆอันที่สองก็คือน้ำที่เรามีน้อยอยู่แล้วนั้นก็จะประหยัดนะครับแนวคิดนี้วิธีการนี้ไปปรับใช้ในสวนของท่านดูนะครับอาจจะเหมาะกับต้นเล็กนะครับอาจจะไม่เหมาะกับต้นใหญ่หรือถ้าหากว่าท่านมีระบบน้ำที่ยังไม่สมบูรณ์พอเหมือนกับผมก็ลองปรับไปใช้ดูจากหัวปกติหัวใหญ่อยู่แล้วอยากจะเสริมให้มันได้รับน้ำทั่วถึงการมีความชื้นสัมผัสมากขึ้นก็อาจจะเสริมโดยใช้หัวมินิสปริงเกอร์เข้าไปดูนะครับวิธีการคว่ำวิธีการหงายนะครับวิธีการคว่ำก็จะทำให้น้ำลงในวงแคบๆวิธีหงายก็จะทำให้น้ำกว้างขึ้นนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความชอบนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับใช้แล้วได้ผลดีอย่างไรนำมาคุยกันนะครับ